ในก็อตเซเว่นเนี่ยเรื่องความหล่อความน่ารักเนี่ยเราต้องยกให้พี่มาร์คอยู่แล้วไม่มีใครเกินเมมเบอร์ ทุกคนก็ยอมรับตรงนี้บอกว่าเขาหล่อมากเขาหล่อจนไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่เป็นไอดอลไม่เป็นดาราเนี่ยเขาจะไปทำอะไรกินจริงๆพี่มาร์คมีความสามารถอย่างอื่นเยอะนะครับแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของความใจดีและความใจบุญนะครับผมความใจดีของพี่มาร์คเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะเราจะได้รู้ว่ามีองค์กรทางสังคมที่ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในการเหยียดเชื้อชาตินะครับอย่างเช่นที่เรารู้กันมี Stop Asian Hate ที่เคยเป็นข่าวมาช่วงที่แล้วตรงนี้มีองค์กรที่เขาทำงานตรงนี้อยู่องค์กรนี้ได้รับเงินบริจาคจากพี่มาร์คได้บริจาคให้โครงการนี้จำนวน 30,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะครับเป็นเงินไทยก็ราวๆ 900,000 กว่าบาทเพื่อให้องค์กรนี้เอาไปทำงานในการดูแลสวัสดิภาพในการเรียกร้องในการประชาสัมพันธ์เรียกว่าเป็นปากเป็นเสียงเลยทีเดียวในฐานะที่ส่วนหนึ่งพี่มาร์คเองก็เป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งก็ต้องบอกว่าการอยู่อเมริกาตอนนี้สำหรับคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไปเกิดที่นั่นพ่อแม่ก็อยู่ที่นั่นแต่ความที่รูปร่างหน้าตาของเรามันเป็นคนเอเชียก็ทำให้คนอีกกลุ่มนึงที่เขามีความคิดไม่ดีไม่ชอบเขาว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศทั้งคนผิวสีเอ่ยทั้งคนขาวเอ่ยจริงๆต้องบอกว่ามีหลายๆประเทศทั้งไอดอลหลายๆคนก็น่าจะรวมทั้งก็อตเซเว่นด้วยที่ออกมาเรียกร้องตรงนี้ในตอนที่เกิดเหตุทำร้ายคนผิวสีดาราหลายๆคนหลายๆประเทศที่เป็นชาวเอเชียก็ออกมาทำโครงการตรงนี้เกี่ยวกับการไม่เหยียดผิวกลับกลายเป็นว่าก็ยังมีคนผิวสีหลายๆส่วนที่ก็ยังมาเหยียดคนเอเชียอีกทีนึงก็คือมันอยู่ที่เรื่องของจิตสำนึกนะครับตรงนี้โอเคก็เหตุก็เกิดจากการที่ป้าป้าต้วนได้รีทวิต Twitter หนึ่งของคุณแจฮาคิมนะครับเป็นบล็อกเกอร์เป็นเจ้าของเว็บไซต์ Go Away with Jae เขาทวิตมาบอกว่าฉันรู้สึกดีมากที่ได้ยินว่ามาร์คต้วนเนี่ยบริจาคเงิน 30,000 เหรียญเพื่อช่วยโครงการ At Stop AAPI Heatด้วยความที่เขาเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียมันทำให้อาจจะไปกระทบจิตใจอาจจะโดนใจของพี่มาร์คด้วยส่วนหนึ่งกับว่ายังไงก็ขอบคุณพี่มาร์คมากๆที่สนับสนุนโครงการนี้เป็นโครงการดีๆที่ถ้ามีศิลปินทำแล้วก็รู้สึกว่าดีนะครับตรงนี้พี่มาร์คไม่ได้ออกมาพูดนะครับว่าเขาทำเองเป็นการบริจาคโดยบริจาคเฉยๆไม่ได้โฆษณาไม่ได้โปรโมทแต่ว่าก็พอมีคนรู้แล้วก็รู้สึกดีนะพวกเราก็รู้สึกดีเหมือนกันที่สนับสนุนศิลปินที่มีจิตใจแบบนี้ยังไงก็ยังสนับสนุนพวกคุณต่อไปเรามั่นใจว่าพวกคุณเป็นคนดีแล้วก็มั่นใจว่าเราสนับสนุนไม่ผิดคนยังไงก็ติดตามผลงานของพี่มาร์คแล้วก็เมมเบอร์ทุกๆคนกันต่อไปนะครับทุกคนเป็นคนดีมีน้ำใจเรามั่นใจว่าเราเลือกสนับสนุนไม่ผิดวงโอเคครับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย